สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับกับการติดตั้งระบบกดไลค์เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook TikTok นะครับเราจะมาจำลองการทำงานของมันจะไปดูระบบหลังบ้านของมันนะครับแล้วก็ระบบแอดมินนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่2ต่อจาก EP แรกนะครับซึ่ง EP แรกผมได้สาธิตวิธีการติดตั้งลงไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบคร่าวๆนะครับนะเราจะมาต่อกันเลยนะครับนะตอนนี้ผมได้เปิดเว็บ localhost ไว้แล้วนะครับนะมันยังไม่ทำงานนะครับผมต้องไปทำการสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดเซอร์วิสให้เว็บมันทำงานก่อนนะครับผมกดสต็อปไว้อยู่นะผมจะมาสตาร์ทมันนะครับผมจะใช้ตัวเดิม Nginx กับ MySQL นะครับตัวนี้ PHP 7.0.12 MTS บวก Nginx นะครับกดสตาร์ทไปทีนึงตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของผมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแคชออกก่อนนะครับผมจะสาธิตวิธีผมจะพาไปดูระบบหลังบ้านของเว็บพวกนี้นะครับนะผมจะล้างคุกกี้ออกก่อนนะครับแล้วจะทำการเข้าสู่ระบบใหม่นะกดรีเฟรชไปทีนึงนะอันนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับเวลาเราเข้าเว็บหลายๆท่านคงอาจจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเอาไว้รับสมัครสมาชิกหรือว่าเข้าระบบนะครับต่อไปผมจะพาเข้าหน้าแอดมินนะครับเอาไปที่ localhost นะครับจากนั้นใส่คำว่าแอดมินลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเข้าสู่หน้าแอดมินนี่คือหน้าแอดมินเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านนะครับเราก็ใส่แอดมินลงไปbigcom diy กดล็อกอินเข้าไปนะครับระบบหลังบ้านนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่6คนนะครับมีเงินในระบบมีกี่ยวนเนี่ยนะประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็เข้า PHP MyAdmin นะครับเพื่อดูฐานข้อมูลเอาปิด localhost เข้า PHP MyAdmin ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่ขอจูนแป๊บมาแล้วนะครับ root นะครับรูทติดคอมเดียบายโอ้ดาต้าเบสชื่อ127999นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตารางฐานข้อมูลนะครับเข้าตารางนี้ครับ DT User นะครับแอดมิน888นะครับประมาณนี้นี่คือรหัสแอดมินนะครับระบบหลังบ้านนะครับแอดมินอันนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับที่ถูกเข้ารหัสด้วย MD5 นะครับต่อมาเรามาดูตารางเมมเบอร์นะครับนี่คือตารางเมมเบอร์นะครับคือสมาชิก6คนนะครับนี่คนที่1 2 3 4 5 6นะครับนี่6คนสมาชิกนะนี่คือระบบหลังบ้านนะครับต่อไปเราจะลองมาสมัครสมาชิกดูนะครับตรงนี้ผมจะใช้เครื่องมือช่วย
แปลหน้าเว็บนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนเข้าใจยากนะครับผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันตัวนี้ให้เราใส่เบอร์โทรลงไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ชื่อนะครับชื่อของเรานะประมาณนี้นะครับพาสเวิร์ดผมจะใส่12345678พาสเวิร์ด12345678ตรงนี้ครับรหัสเชิญนะครับ invitation code นะครับตัวนี้เราเอามาจากไหนนะครับให้เราเข้าไปที่ database นะครับ php my admin ของเรานะครับแล้วเราจะเจอตรงนี้ครับเราสมมติเราเข้ามา php my admin นะครับเราก็มาเข้าตรง database ของเรานะครับจากนั้นคลิกที่ตาราง member นะครับเราจะเจอตรงนี้ครับ ID เราเลือกเอาสักอันหนึ่งครับ52829ตัวไหนก็ได้นะครับนี่ในนี้นะครับ52829 52826 827 828นี่คือรหัสคำเชิญนะครับผมจะใส่เป็น52829นะครับ52829จากนั้นดิจิตนะครับลงทะเบียนสำเร็จเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเป็นหน้าสำหรับผมจะตั้งเป็นแบบโมบายแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราได้หน้าเว็บแบบโมบายแล้วเรามาดูหัวข้อเมนูต่างๆของมันก่อนนะครับมันก็จะมีหน้าโฮมครับหน้าโฮมก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นรายได้บันทึกถอนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานนะครับการกดไลค์ TikTok นะครับกดไลค์ TikTok หนึ่งงานได้ 1.5 หยวนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเว็บของคนจีนนะครับอะไรเนี่ยส่วนมากจะเป็น TikTok นะครับกดไลค์ TikTok ได้งานละ 1.5 หยวนนะครับตอนนี้เป็น VIP ตอนนี้เป็น VIP 0น่าจะ VIP 0นะครับตอนนี้เรามาดูตอนที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับว่าคนมันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับปกติมันเป็น6คนใช่ไหมมันต้องเพิ่มเป็น7คนนะครับตอนนี้ยังเป็น6คนอยู่นะนี่คือสมาชิก6คนนะผมจะกดรีเฟรชนะครับเมื่อเราสมัครไปแล้วเมื่อกี้มันต้องเป็น7นะครับสมาชิกตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับเป็น7คนแล้วนะครับอันนี้คือเงินในระบบนะครับ100022หยวนนะครับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นกราฟรายได้ระบบทั้งหมดนะนี่จะเป็นเราสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับเป็นระบบล้างบ้านนะครับนี่เราสมัครเมื่อกี้นี่คือ ID ของเรานี่คือชื่อนะครับเงินในระบบตอนนี้มีอยู่ศูนย์หยวนผมจะเติมเข้าไปนะฮะแล้วเรามาดูหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้มีศูนย์หยวนนะครับผมจะเติมเงินเข้าระบบขอแปลภาษาแป๊บต้องใช้ Google Translate แล้วตรงนี้นะครับ
นี่คือ ID ของเราเด็กคอม DIY ครับนี่เด็กคอม DIY ตรงนี้ผมจะเติมเข้าไปนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับไปที่เมนูตรงนี้ครับบาลานซ์รีชาร์จนะครับเติม5แล้วกันใส่ค่า5ลงไปกดรอรีเฟซคู่นี่ได้5หยวนแล้วเรามาดูหน้าหลักตอนนี้ยังเป็น0อยู่พอผมกดรีเฟซไปนี่เงินในระบบเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นเว็บแชร์ลูกโซ่ที่หลายๆท่านโดนเข้าไปนะครับนะอาจจะปิดโกไลค์ไลค์แชร์หรือว่าไนท์รีวิวนะครับสคริปต์ตัวนี้เลยนะครับมีคนเอาไปแปลภาษานะครับจากจีนให้เป็นไทยนะครับถ้าผมจะเติมอีกผมทำไงสมมติผมเป็นแอดมินนะผมจะเติมเข้าไปอีก15หยวนนี่ตอนนี้ผมได้5หยวนแล้วนะครับผมจะให้มันเป็น20หยวนผมก็เพิ่มเข้าไปเป็นบวก15นะครับก็ใส่เลข15ลงไปเนี่ยตอนนี้ผมได้20หยวนแล้วนะครับ20หยวนผมจะกดรีเฟซตรงนี้นะครับเราดูตัวเลขจะเปลี่ยนไปนะครับ20หยวนนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะครับระบบเว็บพวกนี้นะครับเป็นเว็บกดไลค์ทำงานกดไลค์ได้ตังอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าควรใครที่เล่นอยู่ควรจะเลิกนะครับคนที่ได้ตังไม่ใช่สมาชิกนะครับแต่เป็นเจ้าของเว็บนะครับนะเจ้าของเว็บเขาจะได้เขาคำนวณไว้หมดแล้วว่ากำไรเท่าไหร่นะครับขาดทุนเท่าไหร่ใครต้องได้เท่าไหร่นะมันดูในระบบนี้ได้เลยนะครับระบบหลังบ้านนะครับนะตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะมีการงานต่างๆนะครับแบบให้กดไลค์เว็บนั้นเว็บนี้นะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปในระบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับของเว็บนี้นะครับก็จะมีเลเวลนะเลเวลหนึ่งต้องเติมเงินเท่านี้นะเลเวล2ต้องเติมเงินเท่านี้นะเลเวล3เลเวล4ต้องเติมเงินเท่านี้นะครับเลเวล1ได้กี่งานนะ3งานนะครับต่อวันประมาณนี้นะครับใช้งานได้กี่วันอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ในนี้เลยนะครับมาดูระบบหลังบ้านต่อนะครับตอนนี้สมาชิกทั้งหมดมี7แล้วนะครับผมจะลองสมัครอีก ID นะครับนี่นะผมจะ copy ID ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นรหัสชวนนะแล้วก็ผมจะออกจากระบบตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ผมได้20หยวนแล้วนะครับผมจะใช้ ID ใหม่นะครับลบ ID เก่าทิ้งนะครับผมก็กดลบเคลียร์คุกกี้นะครับกดรีเฟซ1ทีแล้วก็สมัครสมาชิกใหม่นะครับตัวนี้เป็นรหัสเชิญวางลงไปนะครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับผมจะใส่เลข0มานี้ใส่เลข1สัก5ตัว1ทีนี้ผมจะใส่เป็นกูไม่ไร้gumayrai.com นะฮะนะประมาณนี้เรียนแบบปิ๊บปิ๊บหนึ่งนะจากนั้นก็สมัครสมาชิก
ตอนนี้เข้ามาเด้งหน้านี้แล้วนะครับกูไม่ไลท์hello กูไม่ไลท์ .co นะครับเราสมัครไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีงานให้เราเลือกว่ากดไลค์ TikTok แล้วก็กดไลค์เว็บอะไรของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเว็บจากจีนนะครับนะตัวนี้มันเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ในดาต้าเบสหรือว่าไปแก้ไขโค้ดบางอย่างนะครับเปลี่ยนเป็นFacebook แล้วก็ Twitter อะไรประมาณนี้นะให้กดถูกใจนะตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์หยวนนะครับกูไม่ไลค์ .com .co นะนี่คือ ID ของผมศูนย์หยวนผมจะเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับสมมุติผมเติมเงินเข้าไปผมคลิกที่ VIP ตรงนี้ตรงนี้นะครับ2188คลิกเข้าไปนะมันจะบีมบอกว่าได้เติมผ่าน Alipay เติมผ่านอันนี้อะไรไม่รู้ Line Pay หรือเปล่าส่วนตัวนี้บัญชีธนาคารเราก็ติ๊กไปนะครับคลิกปุ๊บนี่ครับหน้าคุ้นๆนะครับโกไลท์ชัดๆเลยเนี่ยมีเลขบัญชีจำนวนเงินนะครับโกไลท์เอามาจากนี้ชัดๆเลยนะครับมาเป็นโค้ดเดียวกันนะครับมีให้อัพโหลดรูปนะครับผมจะอัพโหลดเอาในเดสก์ท็อปนี่แหละอ่ะ QR code อัพโหลดเข้าไปนะครับเป็นแบบทดสอบหลอกๆนะครับโอเพ่นไปสมมุติเราเติมเข้า ID นี้นะแล้วก็เลื่อนลงไงเนี่ยเลื่อนลงจากนั้นเราคลิกมันจะบอกว่าเติมแล้วนะเลเวล1ตอนนี้เราได้เลเวล1นะครับเราเติมเข้าไปแล้วต่อไปผมจะโกงค่าเงินตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวไม่รู้เห็นเคอร์เซอร์เมาส์หรือเปล่านะเดี๋ยวขอวาดรูปก่อนผมจะโกงค่าตรงนี้นะนี่คือยอดเงินเราสามารถแก้ไขได้นะครับมันไม่ใช่เงินจริงนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขนะใครๆก็แก้ได้นะครับเรามาเริ่มกันนะID กูไม่ไลท์ .co นะผมจะเข้าไปที่ดาต้าเบสตัวนี้นี่คือหน้าแอดมินนะครับหรือเราเรียกภาษาบ้านๆว่าหน้าระบบหลังบ้านนะครับผมจะกดรีเฟรชไปทีนึงมันจะขึ้นหน้าบึ้งอย่างนี้แหละนี่คือระบบของมันจากนั้นผมก็ใส่แอดมินเข้าไปครับเด็กคอมดีวายเข้าระบบเรามาดูสมาชิกกันตอนนี้มีสมาชิกอยู่8คนแล้วเพราะว่าผมไปสมัครเมื่อกี้อีกนี่คือเงินในระบบนะครับสมาชิกทั้งหมดนี่คือส่วนต่างนะครับนี่กูไม่ไลท์ .com ขึ้นมาแล้วนะครับเบอร์โทร000000นะครับผมจะแก้ไขค่าเงินตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยววาดรูปก่อนตรงนี้เนี่ยศูนย์หยวนเราจะทำไงเราก็ไปที่ระบบหลังบ้านนะครับนี่คือระบบหลังบ้านเข้าโลคอลฮอสต์อินเด็กซ์แอดมินนะครับแล้วก็มาเข้าที่รูปคนตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นี่คือระบบหลังบ้านเราจะดูว่าได้คนนั้นคนไหนได้เงินเท่าไหร่นะครับสามารถดูผ่านหน้านี้ได้เลยนะครับนะนี่คนนี้ได้999กี่หยวนเนี่ย99ล้านหยวนนะคนนี้ได้961หยวน ID นี้ได้1,300.65หยวนนะประมาณนี้ครับผมจะแก้ ID นี้กูไม่ไลท์.co เนี่ยผมจะแก้ตรงนี้
แล้วก็ผมก็จะแก้ยอดเงินตรงเนี้ยนะผมจะแก้ตรงเนี้ยทำไงนะครับมาดูกันเข้าระบบล้างบ้านนะครับขอแปลภาษานิดนึงฮะอ่านจีนไม่ออก Translate ID gumelai.co นะครับบารานีชาร์กนะครับผมจะใส่สัก 1,000 หยวนอ่ะ1กดไปทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีเงินในระบบ 1,000 หยวนแล้วนะครับนะนี่นะ 1,000 หยวนตอนนี้ยังมีอยู่ 0 หยวนผมถ้าผมกดรีเฟซตรงนี้นะครับเงินก็จะเข้ามา 1,000 หยวนนะครับที่จริงแล้วเงินตัวนี้เป็นแค่ตัวเลขนะครับไม่มีความหมายอะไรเลยนะใครที่เล่นโกไลค์อยู่หรือว่าไลค์แชร์หรือว่าโกไอจีนะครับมันใช้ระบบเดียวกันนะครับคือตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเลขนะครับคร่าวๆนะครับเป็นเจ็บแชร์ลูกโซ่นะครับเอาไว้กดติดตามคือคนทำเว็บเนี่ยเขาทำแบบนี้ถามว่าเขาได้เงินจากไหนบ้างนะครับได้จากสมาชิกเติมเงินเข้าระบบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้จากเอเจนต์นะครับคือไปจ้างเขาแบบให้ไปจ้างคนกดติดตามเพจให้ต่อสมมุติว่าผมเปิดเพจขายของบน Facebook อย่างนี้แล้วผมก็ไปจ้างให้คนกดไลค์กดติดตามเพจผมเยอะๆเพื่อที่คนจะได้มาเชื่อถือในเพจของผมอะไรประมาณนี้นะครับคือเจ้าของเว็บเขาจะได้เงินจากส่วนนี้มานะครับอย่างในรีวิวเนี้ยโอ้โหเสียหายไปกี่ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคดีๆนะครับที่เอามานำเสนอสำหรับคนที่ไปเล่นเว็บแนวพวกนี้นะครับควรเลิกนะครับนะเพราะว่าบางทีเปิด3อาทิตย์ก็ปิดนะครับนะผมไปส่องมาหลายเว็บอยู่เหมือนกันนะครับนะควรจะเลิกนะครับสำหรับใครที่เติมเข้าไปแล้วเนี่ยการได้เงินคืนมันยากนะครับนะมันต้องดำเนินการเอาหลายขั้นตอนนะครับแต่ส่วนมากสมาชิกเว็บที่ไปเล่นโกไลท์ส่วนมากครึ่งหนึ่งก็เริ่มทยอยได้เงินคืนกันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนต่างอยู่นะครับนะก็ขอฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ครับก็พามาดูระบบหลังบ้านนะครับเว็บกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ